ดวงดาวเป็นเทพฟากฟ้าที่น่าทึ่งซึ่งดึงดูดจินตนาการของมนุษย์มานานหลายศตวรรษพวกมันคือลูกบอลก๊าซเรืองแสงขนาดใหญ่ที่ถูกยึดไว้ด้วยกันด้วยแรงโน้มถ่วงของมันเองดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมและมีธาตุอื่นๆอีกเล็กน้อยพวกมันสามารถสร้างพลังงานจำนวนมหาศาลผ่านกระบวนการที่เรียกว่านิวเคลียร์ฟิวชั่นซึ่งอะตอมของไฮโดรเจนจะถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นฮีเลียมและปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาในกระบวนการนี้กระบวนการนิวเคลียร์ฟิวชันเกิดขึ้นในแกนกลางของดาวฤกษ์ซึ่งมีอุณหภูมิและความดันสูงมากจนอะตอมของไฮโดรเจนถูกบังคับให้รวมตัวกันก่อตัวเป็นฮีเลียมกระบวนการนี้ปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาในรูปของแสงและความร้อนซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมดาวฤกษ์จึงสว่างมากจนน่าเหลือเชื่อพลังงานที่เกิดจากนิวเคลียร์ฟิวชันคือสิ่งที่ทำให้ดวงดาวเปล่งประกายและเป็นสิ่งที่ให้พลังและความงดงามอันเหลือเชื่อแก่พวกมันดาวฤกษ์มีหลายขนาดและสีขึ้นอยู่กับมวลและองค์ประกอบของดาวฤกษ์ประเภทดาวฤกษ์ที่พบมากที่สุดคือดาวฤกษ์ในแถบลำดับหลักซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่หลอมไฮโดรเจนให้เป็นฮีเลียมในแกนกลางดาวฤกษ์เหล่านี้เป็นดาวฤกษ์ที่มีความเสถียรและมีอายุยืนยาวที่สุดรวมถึงดวงอาทิตย์และดวงดาวส่วนใหญ่ที่คุณเห็นในท้องฟ้าอย่างค่ำคืนด้วยดาวฤกษ์ประเภทอื่นๆได้แก่ดาวยักษ์แดงซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและขยายตัวจนมีขนาดใหญ่ขึ้นและเย็นลงมากดาวเหล่านี้มักมีสีแดงและสามารถมองเห็นได้ในท้องฟ้าอย่างค่ำคืนนอกจากนี้ยังมีดาวแคร์ขาวซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่ใช้พลังงานหมดและหดตัวจนมีขนาดเล็กมากดาวเหล่านี้ร้อนและหนาแน่นอย่างไม่น่าเชื่อและโดยทั่วไปจะมีสีขาวนอกจากพลังและความงามอันเหลือเชื่อแล้วดาวฤกษ์ยังมีความสำคัญอย่างเหลือเชื่อต่อการก่อตัวของดาวเคราะห์และการพัฒนาของสิ่งมีชีวิตอีกด้วยธาตุที่ดาวฤกษ์สร้างขึ้นผ่านนิวเคลียร์ฟิวชันคือส่วนประกอบของดาวเคราะห์แสงและความร้อนที่เกิดจากดาวฤกษ์สามารถช่วยทำให้พื้นผิวของดาวเคราะห์อุ่นขึ้นและสร้างสภาวะที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตได้ดวงดาวถือเป็นเทพฟากฟ้าที่น่าทึ่งอย่างแท้จริงที่ยังคงหลงไหลและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราอย่างต่อเนื่องพลังและความงามของพวกมันเป็นเครื่องตวนใจถึงความมหัศจรรย์อันเหลือเชื่อของจักรวาลและความสำคัญของพวกมันต่อการก่อตัวของดาวเคราะห์และพัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทำให้พวกมันเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์จักรวาลของเราการก่อตัวของดาวฤกษ์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและน่าทึ่งซึ่งดึงดูดจินตนาการของนักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์มานานหลายศตวรรษกระบวนการนี้เริ่มต้นด้วยการล่มสลายของเมฆโมเลกุลขนาดยักษ์ซึ่งเป็นหน่อบริเวณกว้างใหญ่ในอวกาศที่เต็มไปด้วยก๊าซและฝุ่นเมฆเหล่านี้มีขนาดพาดผ่านได้หลายสิบปีแสงและมีวัตถุเพียงพอที่จะสร้างดาวฤกษ์นับพันดวงเมื่อก๊าซและฝุ่นในเมฆยุบตัวมันก็เริ่มหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆทำให้เมฆแบนเป็นรูปร่างดิสก์กระบวนการนี้เรียกว่าการสะสมมวลสารและเป็นผลมาจากแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่ออนุภาคในเมฆอนุภาคในเมฆถูกดึงดูดเข้าหากันด้วยแรงดึงดูดซึ่งกันและกันทำให้เมฆยุบตัวและหมุนเร็วขึ้นและเร็วขึ้นที่ใจกลางของดิสก์นี้จะมีดาวฤกษ์ตัวขึ้นดาวฤกษ์ก่อกำเนิดเป็นลูกบอลก๊าซและฝุ่นหนาแน่นและร้อนซึ่งยังคงยุบตัวภายใต้แรงโน้มถ่วงของมันเองมันถูกล้อมรอบด้วยจานสสารที่หมุนวนซึ่งจะก่อตัวเป็นดาวเคราะห์ของดาวฤกษ์และเทพฟากฟ้าอื่นๆในที่สุดดาวฤกษ์ก่อกำเนิดจะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆมากมายในขณะที่มันยังคงยุบตัวและร้อนขึ้นในช่วงเวลานี้มันถูกถล่มด้วยรังสีที่รุนแรงและลมดาวฤกษ์ที่รุนแรงซึ่งอาจทำให้มันสูญเสียมวลและเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของมันในที่สุดหลังจากผ่านไปหลายล้านปีดาวฤกษ์ก่อกำเนิดก็เข้าสู่สภาวะคงที่และกลายเป็นดาวฤกษ์ในลำดับหลักซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาดาวฤกษ์ดาวฤกษ์ในแถบลำดับหลักเป็นดาวฤกษ์ประเภทเสถียรและอายุยืนที่สุดรวมถึงดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ส่วนใหญ่ที่คุณมองเห็นได้ในท้องฟ้าอย่างค่ำคืนพวกมันขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์ฟิวชันซึ่งเป็นกระบวนการรวมอะตอมของไฮโดรเจนให้เป็นฮีเลียมและปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลในกระบวนการนี้โดยดาวฤกษ์เกิดจากการล่มสลายของเมฆโมเลกุลขนาดยักษ์
ซึ่งเป็นบริเวณกว้างใหญ่ในอวกาศที่เต็มไปด้วยก๊าซและฝุ่นการพังทลายของเมฆเหล่านี้ทำให้เกิดการก่อตัวของดาวฤกษ์ซึ่งเป็นก้อนก๊าซและฝุ่นที่ร้อนและหนาแน่นซึ่งยังคงยุบตัวภายใต้แรงโน้มถ่วงของมันเองดาวฤกษ์ก่อกำเนิดผ่านขั้นตอนต่างๆมากมายในขณะที่มันยังคงยุบตัวและร้อนขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็กลายเป็นดาวฤกษ์ในลำดับหลักซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาดาวฤกษ์กระบวนการกำเนิดดาวฤกษ์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและน่าทึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการล่มสลายของเมฆโมเลกุลและการก่อตัวของดาวฤกษ์ก่อนเกิดดาวฤกษ์การล่มสลายของเมฆโมเลกุลเกิดขึ้นจากเหตุการณ์บางอย่างเช่นการระเบิดของดาวฤกษ์ใกล้เคียงหรือการชนกันของเมฆ2ก้อนเมื่อเมฆยุบตัวมันก็เริ่มหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆทำให้มันแบนเป็นรูปร่างดิสที่ใจกลางของจานนี้มีดาวฤกษ์ก่อกำเนิดก่อตัวขึ้นซึ่งเป็นลูกบอลก๊าซและฝุ่นที่หนาแน่นและร้อนการก่อตัวของดาวฤกษ์ก่อนเกิดเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการก่อตัวดาวฤกษ์เมื่อก๊าซและฝุ่นในเมฆยุบลงพวกมันก็เริ่มร้อนขึ้นและความกดดันที่ใจกลางเมฆก็เพิ่มขึ้นส่งผลให้สสารที่อยู่ใจกลางเมฆมีความหนาแน่นและร้อนมากขึ้นเรื่อยๆและก่อตัวเป็นดาวฤกษ์ต้นกำเนิดในที่สุดดาวฤกษ์ก่อกำเนิดยังคงพังทลายลงเมื่อเวลาผ่านไปโดยความร้อนและความดันที่แกนกลางทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการหลอมอะตอมไฮโดรเจนให้เป็นฮีเลียมซึ่งปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาในรูปของแสงและความร้อนในขณะที่ดาวฤกษ์ก่อกำเนิดยังคงยุบตัวลงมันก็ร้อนขึ้นและส่องสว่างมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็มาถึงแถบลำดับหลักและกลายเป็นดาวฤกษ์ที่เต็มเปี่ยมกระบวนการก่อตัวดาวฤกษ์เป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งและน่าเกรงขามโดยแสดงให้เห็นพลังอันเหลือเชื่อและความซับซ้อนของจักรวาลการกำเนิดของดาวฤกษ์เป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังอันเหลือเชื่อที่หล่อหลอมจักรวาลของเราและเป็นเครื่องตวนใจถึงความงามและความมหัศจรรย์อันเหลือเชื่อที่มีอยู่ในจักรวาลลำดับหลักคือระยะที่ยาวที่สุดในชีวิตของดาวฤกษ์และเป็นช่วงที่ดาวฤกษ์อยู่ในสภาวะคงที่และส่องสว่างมากที่สุดในช่วงเวลานี้ดาวฤกษ์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลรวมทั้งแสงที่มองเห็นรังสีอัลตราไวโอเลตและรังสี X ลำดับหลักเป็นช่วงวิกฤตในชีวิตของดาวฤกษ์เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ดาวฤกษ์สามารถรักษาสมดุลและเสถียรภาพของมันได้และเป็นแหล่งพลังงานที่ทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกเป็นไปได้ลำดับหลักเป็นส่วนพื้นฐานของวงจรชีวิตของดาวฤกษ์และเป็นระยะที่ดาวฤกษ์จะใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตระยะเวลาที่ดาวฤกษ์อยู่บนแถบลำดับหลักขึ้นอยู่กับมวลของมันโดยที่ดาวมวลมากจะเผาไม่ผ่านเชื้อเพลิงเร็วกว่าและมีอายุการใช้งานสั้นกว่าในทางกลับกันดาวฤกษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าสามารถคงอยู่บนแถบลำดับหลักได้นานหลายพันล้านปีโดยเปล่งพลังงานออกมาอย่างต่อเนื่องและรักษาเสถียรภาพของดาวเอาไว้ในระหว่างลำดับหลักพลังงานที่ปล่อยออกมาของดาวฤกษ์จะอยู่ที่ระดับสูงสุดและเป็นช่วงเวลาที่ดาวฤกษ์มองเห็นได้จากโลกมากที่สุดพลังงานที่ดาวฤกษ์ปล่อยออกมาในช่วงเวลานี้เป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่บนดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ได้ลำดับหลักยังเป็นระยะที่ดาวฤกษ์เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันโดยหล่อมอะตอมไฮโดรเจนให้เป็นฮีเลียมและปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาในกระบวนการนี้ลำดับหลักเป็นช่วงวิกฤตในชีวิตของดาวฤกษ์และเป็นช่วงเวลาของความเสถียรและสมดุลที่ทำให้ดาวฤกษ์ส่องสว่างเจิดจ้าและรักษาโครงสร้างไว้ได้พลังงานที่ดาวฤกษ์ปล่อยออกมาในช่วงเวลานี้เป็นสิ่งที่ทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกเป็นไปได้และเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังอันเหลือเชื่อและความซับซ้อนของจักรวาลเมื่อดาวฤกษ์เริ่มหมดเชื้อเพลิงในที่สุดมันจะออกจากลำดับหลักและเข้าสู่ช่วงใหม่ของชีวิตซึ่งอาจรวมถึงการกลายเป็นดาวยักษ์แดงยักษ์ซูเปอร์หรือแม้แต่ดาวแคร์ขาวในระหว่างขั้นตอนเหล่านี้ดาวฤกษ์จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดอุณหภูมิและความส่องสว่างอย่างมากนอกจากนี้ยังอาจประสบเหตุการณ์รุนแรงเช่นการระเบิดของซูเปอร์โนวาหรือการก่อตัวของหลุมดำยักษ์แดง
เมื่อดาวฤกษ์เริ่มหมดเชื้อเพลิงไฮโดรเจนดาวฤกษ์ก็จะเริ่มขยายตัวและเย็นตัวลงจนกลายเป็นดาวยักษ์ในระยะนี้มีลักษณะพิเศษคือขนาดของดาวเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยดาวฤกษ์บางดวงมีขนาดใหญ่กว่าดาวฤกษ์ในช่วงอายุไขของแถบหลักถึง100เท่าอุณหภูมิพื้นผิวดาวก็จะลดลงเช่นกันทำให้ปรากฏสีแดงกว่าที่เคยเป็นมาดาวยักษ์แดงมักจะมาพร้อมกับลมดาวฤกษ์ที่พัดแรงซึ่งสามารถดึงชั้นนอกของดาวออกไปและสร้างเนบิวล่าดาวเคราะห์ได้ในที่สุดดาวก็จะหลุดลอกชั้นนอกของมันออกไปเหลือเพียงแกนกลางดาวแคร์ขาวไว้เบื้องหลังยักษ์ใหญ่เป็นดาวฤกษ์ที่มีมวลมากที่สุดในจักรวาลโดยมีขนาดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์หลายพันเท่าดาวฤกษ์เหล่านี้ส่องสว่างมากและมีอายุสั้นมากและมักจะจบชีวิตลงด้วยการระเบิดซูเปอร์โนวามหายักษ์มีลักษณะเฉพาะด้วยขนาดที่สูงมากอุณหภูมิสูงและลมดวงดาวที่ทรงพลังมักพบในใจกลางกาแล็กซีซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกำหนดโครงสร้างและวิวัฒนาการของกาแล็กซีดาวแคร์ขาวเมื่อดาวฤกษ์หมดเชื้อเพลิงมันก็จะยุบตัวเป็นดาวแคร์ขาวในที่สุดระยะนี้มีลักษณะเป็นดาวฤกษ์ที่ร้อนและหนาแน่นอย่างไม่น่าเชื่อโดยมีขนาดใกล้เคียงกับขนาดของโลกดาวแคร์ขาวเป็นระยะสุดท้ายของชีวิตของดาวฤกษ์และพวกมันจะค่อยๆเย็นลงเมื่อเวลาผ่านไปจนกลายเป็นดาวแคร์ดำในที่สุดดาวแคร์ขาวเป็นวัตถุที่มีความหนาแน่นสูงโดยมีความหนาแน่นเฉลี่ยของดาวแคร์ขาวสูงกว่าความหนาแน่นของน้ำประมาณ1ล้านเท่าอีกทั้งยังร้อนจัดด้วยอุณหภูมิพื้นผิวสูงถึง 200,000 องศาเซลเซียสหลุมดำดาวฤกษ์ที่มีมวลมากที่สุดในจักรวาลจะพังทลายลงเป็นหลุมดำในที่สุดหลุมดำเป็นวัตถุที่มีความหนาแน่นสูงและมีแรงดึงดูดอันแรงกล้าจนแม้แต่แสงก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากเงื้อมือของมันได้ก่อตัวขึ้นเมื่อดาวฤกษ์ที่มีมวลอย่างน้อย3เท่าของดวงอาทิตย์ยุบลงบนตัวมันเองหลุมดำมีลักษณะพิเศษคือความหนาแน่นและแรงดึงดูดอันน่าเหลือเชื่อพวกเขายังถูกล้อมรอบด้วยขอบฟ้าเหตุการณ์ซึ่งเป็นจุดที่ไม่อาจหวนกลับได้เมื่อบางสิ่งข้ามขอบฟ้าเหตุการณ์มันจะถูกแรงโน้มถ่วงของหลุมดำกักไว้ตลอดไปดาวฤกษ์ที่มีขนาดเล็กกว่าเช่นดวงอาทิตย์ของเราจะกลายเป็นดาวแคร์ขาวในที่สุดและเย็นลงอย่างช้าๆในเวลาหลายพันล้านปีและพลังงานของพวกมันก็ค่อยๆลดลงดาวฤกษ์เหล่านี้มีอายุยืนยาวและสมบูรณ์โดยเผาผลาญไฮโดรเจนเป็นฮีเลียมและจะจางหายไปในที่สุดเหลือเพียงเศษซากที่จะค่อยๆจางหายไปในทางกลับกันดาวฤกษ์ที่มีมวลมากจำนวนมากขึ้นจะจบชีวิตลงด้วยการแสดงพุทธอกไม้ไฟอันตรการตาหรือการระเบิดของซูเปอร์โนวาในการท้าทายครั้งสุดท้ายพวกเขาจะขับไล่ชั้นนอกของพวกมันออกไปเหลือไว้เพียงดาวนิวตรอนหรือหลุมดำวัตถุคอสมิกเหล่านี้เป็นวัตถุที่หนาแน่นที่สุดในจักรวาลโดยมีแรงดึงโน้มถ่วงแรงมากจนแม้แต่แสงก็ไม่สามารถเล็ดลอดออกไปได้ดาวฤกษ์บางดวงที่โชคดีอาจสามารถลบผลลีแรงโน้มถ่วงของกาแล็กซีของมันเองได้เดินทางผ่านอวกาศระหว่างกาแล็กซีชนเผ่าเรร่อนในจักรวาลมีอิสระที่จะท่องไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่การเดินทางของพวกเขาอาจพาพวกเขาไปสู่กาแล็กซีใหม่โลกใหม่และความเป็นไปได้ใหม่ๆดวงดาวมีบทบาทสำคัญในจักรวาลโดยไม่คำนึงถึงชะตากรรมของพวกเขาพวกมันให้แสงสว่างและพลังงานที่จำเป็นสำหรับชีวิตสิ่งเหล่านี้คือแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตประกายไฟที่จุดไฟแห่งการสร้างสรรค์หากไม่มีดวงดาวจักรวาลก็จะเป็นสถานที่ที่มืดมนและไร้ชีวิตชีวาปราศจากความสวยงามและความมหัศจรรย์ที่เราเห็นในปัจจุบันชะตากรรมของดวงดาวเป็นเครื่องตวนใจถึงธรรมชาติของชีวิตที่หายวับไปเป็นเครื่องตวนใจของจักรวาลว่าทุกสิ่งจะต้องมาถึงจุดจบแต่ถึงแม้ความตายดวงดาวก็ยังทิ้งมรดกไว้ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังและความสง่างามของจักรวาลพวกเขาอาจจะจากไปแล้วแต่ความทรงจำของพวกเขายังคงอยู่เป็นสัญญาณแห่งความหวังที่ส่องสว่างเป็นสิ่งตวนใจถึงความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดที่รออยู่ข้างหน้าชะตากรรมของดวงดาวคือการเดินทางในจักรวาลการเต้นรำของแสงและพลังงานเป็นสิ่งเตือนใจถึงความงามและความมหัศจรรย์ของจักรวาลสิ่งเหล่านี้อาจจางหายไปแต่มรดกของพวกเขายังคงอยู่ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังและความสง่างามของจักรวาล